รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะกลับมาจ้าๆกับพวกเราในรายการสมาคมเมียเป็นยังไงบ้างคะพวกเราดูสดใสแอปแบลไหมนิดนึงนิดนึงแต่ละคนดูดิตุ๊กแกนี่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาที่ต่อด้วยคิมเบอรี่ค่ะพี่แก้วพี่ณดีแก้วพี่แก้วท่าเดิมเลยพอได้ต่อด้วยเปาวลีค่ะแล้วเชียวพังก็ดังตัวเดียวให้หมดเปาไปกินอะไรมาต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าทรงผมหน้าม้าแบบที่พวกเรากำลังทำเนี่ยตอนนี้กำลังฮิตแล้วก็อินเทรนด์มากๆนะคะเพราะทรงนี้นะคะเป็นทรงที่ต้องบอกเลยค่ะว่ากระชากวัยคุณได้ค่ะใช่แล้วนะคะอย่างน้องใหม่ดาวิกาค่ะในงานผมแดงล่าสุดเลยโหเธอเซ็กซี่มากๆสวยร่าจับสวยเด้งมากๆเลยนะคะหน้าผมเป็นผมม้าชิคสุดๆเลยนะคะแต่ว่าน้องไม่ได้ตัดผมจริงๆนะคะตัวช่วยถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรมีวิธีทำยังไงวันนี้สมาคมเมียจ๋าจัดให้ค่ะที่ยืนอยู่นี่ก็ตัวช่วยทั้งนั้นแหละค่ะคือห่างเหมือนกันน้องยาย่าลงรูปไว้ผมม้าบอกว่าลุคเนี้ยทำให้เธอเนี่ยแบ้วราวตุ๊กตาเลยจริงๆนะเป็นตุ๊กตาอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆก็มีนักแสดงหลายท่านที่เปลี่ยนลุคตัวเองก็ด้วยกันเอาม้านี่แหละมาช่วยด้วยอย่างน้องชมพู่เองก็เคยน้องพลอยเชอร์มานด้วยนะคะค่ะและยังมีคิมเบอรี่อันนั้นน่ะเขาคิมเบอรี่ของเราอ่ะคิมเบอร์เริ่มค่ะคนที่ม้าถาวรเลยนะเป็นเอกลักษณ์เลยก็มีพี่ตั๊กถูกค่ะพายุพี่แก้วพี่ดีนี่ไงพี่แก้วพี่ดีมาด้วยพี่จิพี่จิจิอัชราพันธ์ก็ด้วยแต่ไม่ได้เฉพาะดาราไทยเท่านั้นนะคะทางฝั่งฮอลลีวูดก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันสำหรับผมหน้าม้าแบบนี้นะคะเพราะหลายคนเนี่ยก็อยากแบ๊วสุดๆเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift นะคะหรือว่าตัวแม่อย่าง Beyonce ก็ผมม้ามาแล้วแม้แต่สาวฮอตนะคะอย่าง Kim Kardashian เอ้ยแต่นี่หน้าเธอสวยมากๆเลยนางก็เคยทำผมหน้าม้าแบ๊วๆเช่นกันใช่แล้วแล้วคนนี้ล่ะใครอ่ะให้เธอTikTok ที่ขวบน้องเอ๋คุณเส้นหรอน่ารักอ่ะหามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเธอหน้าตาน่ารักตั้งแต่เด็กเลยเหรอคนนี้พ่อม้ามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอุ๊ยนั่นอายุเท่าไหร่ตอนนี้อะคะประมาณ5ขวบน่ารักมากน่ารักว่าผมหน้าม้านะคะก็มีหลายทรงหลายแบบให้คุณผู้ชมได้เลือกนะคะทั้งหน้าม้าเต๋ออันนี้ม้าตรงอันนี้ม้าตรงอันนี้ม้าปาดอันนี้ม้าม้าอะไรม้าฮิฮิคนที่มีใบหน้ารูปไข่นะคะจะโชคดีมากๆรูปไข่อย่างเงี้ยเพราะว่าสามารถทำหน้าม้าได้หมดทุกทรงเลยนะคะแต่ควรที่จะเลือกความยาวของหน้าม้าเนี่ยให้จริงๆต้องควรจะอยู่ระดับคิ้วคือลงมาอีกนิดนึงจะดีกว่าจะดูน่ารักกว่าแต่ว่าวันนี้ดิฉันอยากให้แบบว่าเติร์นนี่คิดว่าสวยหรอทำอะไรก็ได้อ่ะคงงั้นน่ะเฮ้ยให้มันเติร์นหน่อยเถอะเพราะหนิงมันเพิ่งสักคิ้วมาเมื่อวานเอาอีกแล้วสำหรับสาวหน้าเหลี่ยมนะควรจะเลือกผมม้ายาวลงมาให้แบบว่าเกินส่วนคิ้วนิดนึงนะคะแล้วก็ควรตัดความยาวเนี่ยไล่ระดับไปด้านข้างเหมือนคุณใช่ไหมตัดเข้าอ่ะอย่าตัดเรียบเสมอการแล้วเดี๋ยวมันจอยป่ะถ้าเธอไปตัดตรงอย่างนี้นะเดี๋ยวอย่าตรงอย่างนี้นะคุณหน้าเหลี่ยมนะมันจะไปยิ่งไปเน้นหน้าให้เหลี่ยมใหญ่เลยคนที่หน้ากลมก็เป็นห่วงนิดนึงไม่ใช่ว่าหน้ากลมแล้วจะตัดม้าม้าอะไรก็ได้ไม่ได้เลยนะม้าเหินห้ามแต่ถ้าไหนๆก็อยากแล้วคันมากเนี้ยก็ไม่ไหวก็อันนี้จะกะเป็นม้าเบี่ยงนิดนึงเนี่ยเหมือนของเหมือนของปาดเลยม้าปาดให้เห็นหน้าผากหน่อยไล่มานิดนึงคุณผู้ชมขาเพื่อที่ลายของผมอันนี้เนี่ยมันจะหลอกตาให้เราดูหน้ายาวมากค่ะแล้วส่วนคนที่รู้เคล็ดลับไปแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่กล้าตัดค่ะว่าจะเข้ากับเราหรือเปล่าค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะช่วงหน้านะคะเรายังมีเคล็ดลับการติดผมหน้าม้าปลอมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะแล้วเมียจ๋ามีเปียเมียจ๋ามารับซัมเมอร์ด้วยไม่ใช่แค่ม้านะจ๊ะ